คุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะว่าไปแล้วนะคะสิ่งที่เราพูดถึงก็คือต้องมีเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนมีหลากหลายบริษัทเนี่ยนะคะที่เขาได้ทํายุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะบริษัทที่มีความชัดเจนที่ดําเนินนโยบายในเรื่องนั้น,น,นก็คือ GGC นั่นเองค่ะบริษัท Global Green Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GGC ผู้นําผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนประกาศเดินหน้าสร้างโอกาสการเติบโตค่ะสู่ความสําเร็จอย่าง ั่นคงและยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ The New Chapter o f GGC To Be the Sustainable Growth Business Execution for Success ผ่าน3กลยุทธ์สู่การขับเคลื่อนภายใต้ความเข้มแข็งการเติบโตสู่ความยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ESG ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็ด้านการกำกับดูแล GTC กำหนดกรอบเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2050ค่ะกำหนดกรอบเพื่อวัดประสิทธิผลในระยะสั้นในปี2030สู่การลดคาร์บอนให้ได้20%ค่ะ